จริงไหมถูกโซเชียลไล่เป็นฉักฉับแบบนี้ต้นเหตุแม่หมูอันฟอลไอจีทั้งลูกชายและสะใภ้หลังควงคู่ดินเนอร์หวานแม่หมูจะออกมาตอบกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแม่กำลังงงกับระบบแต่ทิ้งท้ายไว้ว่าแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้แม่หมูทิ้งประโยคนี้เข้าไปยิ่งชวนสงสัยหนักกว่าเก่าแถมเมื่อไปส่องสตอรี่ไอจีของทั้งนายและใบเฟิร์นก็พบว่าทั้งคู่เพิ่งจัดควงกันไปดินเนอร์ปิ้งย่างสุดหวานด้วยกันโดยลงภาพกำลังปิ้งย่างหมูน่ากินมากๆแต่เมื่อเข้าไปดูในสตอรี่ไอจีของแม่หมูก็พบว่าโพสต์ภาพพร้อมจานอาหารขณะกำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวด้วยวิวสวนแคปตัสต้นไม้ที่ปลูกไว้บรรยากาศท้องฟ้ากำลังมืดงานนี้ชาวเน็ตที่สงสัยเกิดอะไรขึ้นก็อดที่จะคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาในสื่อโซเชียลมุมมองแตกต่างกันไปทั้งเห็นใจแต่ละฝ่ายแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะต่อว่าแม่อาทิไหนตอนแรกบอกแม่ชอบใบเฟิร์นถ้าฉันเป็นใบเฟิร์นฉันงงอยู่นะนี่แม่คิดว่าแม่อยู่นิ่งแล้วเหรอคะเอะอะโพสประชดประชันตลอดลูกจะเสียหายยังไงไม่คิดเข้าใจฟิลเลยคือชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวมีแค่ลูกชายตั้งแต่เด็กจนโตพอลูกชายมีแฟนมันจะรู้สึกจี๊ดๆในใจเหมือนโดนแย่งคนรักไปฮ่าๆๆนี่ขนาดเราลูกชาย7ขวบเรายังเริ่มจี๊ดละฮ่าๆๆปล่อยวางบ้างเธอแม่คนแบบน้องนายไม่มีทางลืมคนเป็นแม่หรอกแต่น้องมีความรักน้องมีคนรักน้องก็อยากใช้ชีวิตกับคนรักน้องบ้างเที่ยวตามประสาเด็กแม่ไม่ต้องโพสเน็บหน่อยหรืออะไรให้ทั้งสองไม่สบายใจหรอกแม่มันจะดูเหมือนห่วงลูกเอาไว้มันดูไม่ค่อยดีอะนายและใบเฟิร์นแค่ปรับเวลาเข้าหาแม่หมูมากขึ้นเขาไม่มีใครเลยนอกจากลูกชายให้เวลาเขาหน่อยเป็นต้นแม่หมูพิมพกาคุณแม่พระเอกสุดหล่อนายณภัทรเพิ่งออกมาชี้แจงกรณีข่าวอันฟอลโลว่าที่สะใภ้อย่างใบเฟิร์นพิมชนกไปว่าน่าจะเกิดจากระบบ IG รวนแต่ดูเหมือนกระแสของโลกโซเชียลก็ยังไม่ยอมจบส่งให้#แม่หมูพิมพกาและนายใบเฟิร์นติดอันดับแข่งกับเรื่องราวการเมืองร้อนๆตลอดทั้งวันโดยล่าสุดในดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาคาดเดาสาเหตุโดยร่ายยาวเป็นฉาก